เพราะวันนี้เนี่ยพยากรณ์อากาศเขาบอกนะนีมวลอากาศเย็นกำลังแรงอีกรอบหนึ่งจากประเทศจีน ได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนืออีสานตอนบนของประเทศไทยแล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกวันนี้ค่ะทําให้ประเ<ร>ทศไทย,ไทยตอน,ตอนบน,บนอุณนภูมิมจะลดลงและมีลมแรงนะคะแต่ใต้ย,ยังมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับยังมีหย่อมอากดอากาศตามปกคลุมช่องแคบมรากาและสุมาตราแล้วก็มีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือด้วยท่านผู้ชมนี่มวลอากาศเย็นกําลังในอีกรอบอุ้ยมวลอากาศเย็นกระแทกท่านผู้ชม อุ้ยเลยร้องเลยเออมวลอากา,กาศเย็นเอดร่องหนึ่งกำลังแรงเจะวม่ได้กินมากระแทกตะกี้อ่ะว่ากันต่อไปท่านผู้ชม